ินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BRU Channel แล้วก็สวัสดีแฟนๆซอกกราวทั้งหลายเลยนะครับแล้วก็สวัสดีเมลบางโปอนกรุบกรุบเขนียพองเนื้อบาดเงี้ยนะก็น้องโมวิเคราะห์ฟุตบอลริเวอร์ไทยลีกนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลคู่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดปะทะพีทีประจวบ FC นัดที่7วันอาทิตย์ที่2เดือนตุลาคม2565ที่สนามช้างอารีนาถ่ายทอดสดที่ช่อง AIS Play เวลา1ทุ่มตรงนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นการเบิกประตูเปิดบ้านเนาะเปิดบ้านพบกันระหว่างปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมอันดับที่2ของตารางจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ PT ประจวบ FC ทีมอันดับที่9นะครับปราสาทสายฟ้าแข่งไปแล้ว6นัดชนะ4เสมอ2ยิงไปแล้ว18เสียไปแล้ว8ลูกมีทั้งหมด14แต้มตามหลังชลบุรีแค่แต้มเดียวนะครับเราก็จะมาดูฝั่งทีมเยือนต่อพิฆาตกันบ้างนะครับเป็นทีมเต็งเวลาเจอกับทีมใหญ่นะครับมักจะตอกกลอนกันได้อย่างสูสีสำหรับพิธีปิดวงแข่งไปแล้ว6นัดชนะ2เสมอ1แพ้ไปถึง3ยิงไป9เสียไป10ลูกมีทั้งหมด7แต้มตามหลังบุรีรัมย์แค่7คะแนนเองนะครับเพอร์ฟอร์มที่ผ่านมาที่สนามดราก้อนโตลาปาร์คไม่ใช่ดราก้อนบอลนะเมื่อวันที่17กันยายน2565มังกรโล่เงินโอลิสเทโร FC ทีมอันดับที่14มีอยู่1แต้มจาก3นัดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปราสาทสายฟ้ายูไนเต็ดทีมอันดับที่5ที่มีอยู่11แต้มจาก5นัดนะครับโดยเกมนี้ต้องเปลี่ยนมาใช้สนามดราก้อนโซล่าปาร์คเนื่องจากสนามบุญยะจินดาทีมเย่าของโปลิสเทโร FC ที่ใช้อย่างเป็นทางการเกิดน้ำท่วมทำให้ไม่พร้อมในการแข่งขันเริ่มครึ่งแรกมาเพียงนาทีที่10บุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาได้ประตูขึ้นนำจากลุมมุย่าวิ่งเข้าไปยิงบอลตัดหน้าสินทวีชัยเข้าไปส่งผลให้ทีมเยือนนำ 1-0 จังหวะถัดมาในนาทีที่14ทีมเยือนมาได้ประตูขึ้นห่างจากคนเดิมดุมบุย่าเจ้าเก่าวิ่งเบียดชนะไอแซคคอนเน่นะครับแนวรับเจ้าถิ่นก่อนจะยิงบอลสวนตัวสินทวีชัยในด่านเจ้าบ้านเข้าไปส่งผลให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนำไป2ประตูต่อ0และในนาทีที่33เจ้าบ้านได้ประตูตีไข่แตกจากจังหวะชิติพัฒน์แทนกลางแนวรับผู้มาเยือนสกัดบอลไม่ดีเข้าทางบาโบมาร์คแลนดี้แนวรุกของเจ้าถิ่นซัดด้วยขวาในกรอบเขตโทษเข้าประตูเจ้าถิ่นไล่ตามมา1ต่อ2นาทีที่42ทีมเยือนมาได้ประตูทิ้งห่างอีกครั้งจากสุพนัทเหมือนตาจ่ายบอลมาให้โกรันเข้าสิทธิ์ซัดด้วยขวาเข้าประตูไปทำให้บุรีรัมย์ทิ้งห่างไป3ประตูต่อ1และในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ45บวก1โกรันเข้าสิทธิ์คนเดิมนะครับได้จังหวะซัดด้วยขวาในกรอบเขตโทษเข้าไปทำให้บุรีรัมย์ออกนำ4ต่อ1และเวลาที่เหลือไม่มีทีมใดสามารถทำประตูเพิ่มได้จบเกมโปลิสเทโร FC เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ด1-4ทำให้เจ้าถิ่นมีแค่1แต้มจาก4นัดขณะที่พักของปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดลงสนามไป6นัดเก็บเพิ่มเป็น14คะแนนส่วนฝั่งของพิธีประจวบที่สนามอ่าวสเตเดียมระหว่างพีทีประจวบ FC เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรเบิดบีจีปทุมยูไนเต็ดเริ่มการแข่งขันเพียง17นาทีสมูเอลโรซ่ายิงให้พีทีประจวบขึ้นนำ 1-0 และหลังจากเสียประตูไปนะครับเรเบิดบีจีปทุมเร่งเกมขึ้นอย่างรวดเร็วในนาทีที่23เป็นวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญนะครับได้ตั้งป้อมยิงบนเส้น18หลาบอลพุ่งเข้าเสียบก้นตะข่ายนะครับทำให้ BG ปทุมตีเสมอ1-1และในนาทีที่31กองเชียร์ของเจ้าถิ่นได้เฮลั่นกันอีกครั้งเป็น
รอสเซมี่คาราบูเอลซัดเข้าตะข่ายทำให้พีทีประจวบขึ้นนำ2-1ทว่าดีใจไม่นานนะครับทัพเดอะแรบบิทไล่ตีเสมอได้สำเร็จเมื่อทิติวัฒน์สุจิธรรมกุลเปิดบอลให้ธีรศิลป์แดงดาได้โมงเข้าตะข่ายบีจีปทุมตีเสมอได้สำเร็จแม้ว่าทั้งสองทีมจะพยายามเปิดแนวรุกแลกกันแต่ก็ไม่มีสกอร์เพิ่มจบเกมพีทีประจวบเสมอบีจีปทุม2-2สถิติที่พบกันนะครับของปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดปะทะต่อพิฆาตพีทีประจวบ5นัดหลังที่ผ่านมาเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะไป4ครั้งนะครับแล้วแพ้ให้1นัดคาบ้านให้กับประจวบในศึกไทยลีกฤดูกาลที่ผ่านมา2-1ครับผมสภาพทีมประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนำทัพมาโดยมาสดะอิชิกุนซือของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเกมนี้จะต้องลุ้นตัวสำคัญอย่างพิชัมศิวรักษ์เทพสูงเนินดีโก้บารังกาศัสลักษ์ไหประโคนถึงอย่างไรในตำแหน่งอื่นแข้งหลักพร้อมลุยทั้งหมดนำทัพมาโดยแฟรงค์คาสตายดาและธีรธรบุญมาทันเราก็มาดูความพร้อมของฝั่งทีมเยือนต่อพิฆาตกันบ้างนะครับความพร้อมในเกมนี้นะครับธีรศักดิ์โพอ้นกุนซือของพิธีไปจวบไม่มีนักเตะบาดเจ็บและติดโทษแบนผมกำลังพร้อมลุยทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเดนิสวิสลานูเอวาแพทริกไลเซนลอสเตมี่คาราบูเอลมาริโนเราก็จะมาวิเคราะห์ในเกมนี้นะครับเจ้าบ้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ไพ่โจ๊กเกอร์ตัวสำคัญมาอีก1ใบอย่างดุมบุย่าที่ลงไปแล้ว1นัดยิงไปถึง2ลูกแถมได้ตัวแทนโกสุกิอย่างโครันคาวสิทธ์นัดนี้จะต้องเปิดบ้านเจอทีมที่ชอบล้มยักษ์อย่างพีทีประจวบ FC ตอนนี้ซึ่งตอนนี้ฟอร์มโรซ่าปลากระป๋องฟอร์มตอนนี้นะครับโคตรดุตัวที่ต้องระวังเลยนะครับบอกเลยทั้ง2ทีมเจอกันมาแล้วนะครับในเวทของโตโยต้าลีกครับก่อนเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสามารถชนะได้ด้วยสกอร์4-0ที่สนาม BG Stadium แต่นัดนี้ประสาทสายฟ้าจะไม่มีตัวสำคัญอย่างพี่โน้ตจักรพันธ์แก้วพรมสุภโชคสารชาติแล้วก็ปิยพลพาณิชกุลส่วนพิธีประจวบจะไม่มีสหรัฐพงสุวรรณที่ย้ายไปอยู่กับ BG นะแล้วนะครับแล้วก็ประวินวัฒน์บุญยงราชพลนาวันโนวันเฉลิมยิ่งยงเรียบโมต้าแล้วสำหรับนัดที่จะถึงนี้ช่องเบียร์ยูชแนลก็ขอจบการวิเคราะห์คู่ของประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์บ้านเองไม่ใช่บ้านเองประเทศเองนะฮะปะทะต่อพิฆาตพีทีประจวบเพียงเท่านี้ถ้าหากชอบช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง BRU Channel ผ่านกด YouTube ด้วยนะครับและแต่หากผิดพลาดประการใดสามารถคอมเมนต์ได้นะครับช่องจะเอาสิ่งที่ทุกๆท่านคอมเมนต์เอาไปปรับปรุงนะครับถ้าหากต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับติ้งล่อง